สวัสดีครับก็เป็นเรื่องที่ตกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อในอินสตาแกรมของนักร้องเสียงทรงพลังเก่งทัชยะปทุมวันเจ้าของค่ายเพลงวายไลท์หรือที่หลายคนคุ้นหูกันดีเจ้าของบทเพลงหัวใจทศกัณฐ์อีปริกและอื่นๆอยู่ๆก็ลงคลิปมุ้งมิ้งกับชายหนุ่มปริศนาสร้างความสงสัยว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นใช่คนรักและถือว่าเป็นการเปิดตัวเป็นหนึ่งในกลุ่มร่วมรักเพศเดียวกันหรือไม่โดยสังเกตจากเมื่อ6วันก่อนนั้นหนุ่มเก่งก็ได้ลงคลิปที่พาหนุ่มนาคและอ่อนไปสวัสดีครอบครัวซึ่งงานนี้อีเล็บรีเอ็กของคุณแม่ถึงกับสะดุ้งงงแต่ก็ยังคงยิ้มและรับไหว้ปกติซึ่งทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามกันยกใหญ่ทั้งเรื่องจริงหรือเปล่าแกล้งใช่ไหมใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมโอ้ยคุณแม่อึ้งเลยล่ะครับจากนั้นยังคงลงคลิปกับหนุ่มคนเดิมแบบรัวๆทั้งหยอกล้อเล่นร้องเพลงด้วยกันแคปชั่นซึ้งว่าแก่ก็รักเป็นหรือจะเป็นกันนำกระดาษพันรูปหัวใจมาจัดใส่มืออีกฝ่ายจนล่าสุดกับคลิปที่ถ่ายเพียงด้านหลังหนุ่มคนดังกล่าวแล้วเรียกให้มานอนข้างๆก่อนจะพูดอีกว่านั่นแก้ผ้าให้ฉันดูซิซึ่งงานนี้นอกจากแฟนคลับที่ตกใจกับเรื่องนี้แล้วพิธีกรคนเก่งอย่างบุ๋มปนัดดายังเข้ามาเม้นแซวอีกด้วยว่าเปิดตัวแล้วใช่ไหมซึ่งทั้งนี้คนในบันเทิงหลายหลายคนออกมาร่วมติดแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมทำเอาโลกโซเชียลคือหาไม่น้อยเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้กับกลุ่มเพศทางเลือกจนล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานี้คณะรัฐมนตรีครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้แล้วเรามาดูภาพไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านี่อะไรก็ขอฝากติดตามผลงานและช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ